เอาแล้วนะครับทุกท่านอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมคงต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับก็ยามเช้าสำหรับผมนะครับเพราะผมตื่นมาประมาณ 6:30 ก็รีวิวเลยนะครับผมนะก็นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนิบทนะครับผมรายการที่เราจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผมมารีวิวแล้วก็พูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเรื่องนั้นมันน่าดูมันสนุกมันมีเรื่องราวของกระแสแล้วก็มีอะไรให้แบบว่าเรามาวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์อะไรกันหรือเปล่านะครับผมก็อย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบแนวที่เหมือนกับเรามาแนะนำแค่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรแค่นั้นก็พอไม่คือไม่มีอย่างนั้นนะครับผมเราไม่ใช่พรีวิวเราเป็นรีวิวนะครับผมก็พูดทุกอย่างที่อยู่กับอนิเมะเรื่องนั้นบางครั้งก็อาจจะมีจุดผิดพลาดบ้างที่แบบว่าเหมือนกับผมไม่สามารถตีความได้แบบตรงตัวหรือว่าอาจจะโตหรือว่าอาจจะแบบเหมือนกับวิเคราะห์ได้ไม่ตรงจุดของพวกคุณนะครับผมก็นะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันอาจจะยังไม่ครบหรืออะไรกันไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสของเรื่องที่แล้วนะครับที่เรารีวิวเพิ่งรีวิวกันไปครับผมอย่างเช่นเรื่องPrincess Principle กับตัวของ Made in Abyss เนี่ย2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าผมก็เหมือนกับยังมีความขาดตกบกพร่องในเรื่องราวของการรีวิวอยู่นะครับที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะแบบไม่สามารถจับจุดได้ครบหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจด้วยครับผมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันมีปัญหาจริงบางครั้งผมจับจุดไม่ออกจริงนะครับผมมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการอธิบายมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการใช้บทพูดไดอะล็อกหรืออะไรต่างๆมากมายครับผมที่แบบว่านะครับเรื่องก็อาจจะยังมีปัญหาที่แบบว่ายังไม่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อยู่นะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมว่าอนิเมะทุกเรื่องเนี่ยมันอาจจะยังแบบมีจุดบางอย่างครับผมที่แบบว่าอาจจะยังไม่ทำให้แบบเหมือนกับมันประสบความสำเร็จหรือว่ามันแบบสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นมันสมบูรณ์จริงอย่างน้อยเนี่ยก็คือแบบมันน่าจะแบบเขาเรียกว่าไงนะมันน่าจะมีคนให้ความสนใจหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะก็นะครับทุกครั้งก็อาจจะมีปัญหาหรืออะไรกันไปก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยให้การคอมเมนต์นะครับให้แสดงความเห็นหรืออะไรประมาณนี้นะช่วยกันทำให้รีวิวเนี่ยมันดูมีความครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดีกว่านะครับผมเอาแล้วนะฮะวันนี้ก็เราจะมารีวิวอนิเมะกันอีกเรื่องนึงครับผมก็เป็นเรื่องรองสุดท้ายแล้วนะครับผมประจำซีซั่นซัมเมอร์2017นะครับผมซีซั่นที่แบบว่าเราก็รีวิวกันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมตอนนี้ก็ถึงประมาณปลายเดือนมกราคมและก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับผมประมาณ10เรื่องนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเรื่องที่เราจะมารีวิวกันนะครับผมก็จะถือว่าเป็นเรื่องแบบแนวตลกเฮฮาปาร์ตี้นะครับผมทั่วไปที่แบบว่าหลายคนน่ะโดนหลอกนะครับว่าตอนแรกมันเป็นอนิเมะแนวกีฬานะครับตอนแรกทุกคนน่ะโดนหลอกแบบนี้เหมือนกันหมดเลยผมอ่ะตอนแรกก็โดนหลอกเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าเหมือนกับเรื่องอ่ะมันทรายฮาร์ดที่แบบว่าอยากจะให้อนิเมะมันเป็นแนวกีฬามากแต่จริงๆแล้วคือเหมือนกับการดำเนินเรื่องหรือว่าลักษณะในการบอกเล่าสิ่งต่างๆมันดูไม่ใช่เป็นแบบแนวกีฬาเลยคือมันเป็นแนวเหมือนกับแนวโรงเรียนอะไรทั่วไปที่แบบว่าเรื่องอื่นเขาก็ทำกันนะครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่ายอมรับจริงๆครับผมว่ามันไม่ได้มีจุดแตกต่างอะไรกับเรื่องอื่นเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีหรือว่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากครับผมในแนวทางของแบบถ้าที่แบบเป็นแนวซีรีส์ออฟไลน์ผสมกับคอมเมดี้อะไรจริงๆนะครับผมนะก็เป็นแนวสปอร์ตที่แบบไม่ได้ดีเหมือนกันก็คือไม่มีฮาเลยดีเลยนะครับผมเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้แบบเพราะว่ามันเหมือนกับมันดูไม่ได้นะแต่ผมแค่เหมือนกับแต่คือมันแค่เป็นความรู้สึกที่แบบประมาณว่าเราเคยเจออนิเมะแบบนี้มาประมาณเกือบจะร้อยล้านเรื่องแล้วประมาณนี้ดีกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันมีจุดเปรียบเทียบเยอะบางครั้งเนี่ยคุณอย่าไปคิดมากครับผมสำหรับผู้ชมรีวิวที่แบบประมาณว่าหากผมพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าดูเป็นเรื่องที่ห่วยแตกเลยว่าเนี้ยบางครั้งอ่ะไอ้เรื่องที่ผมพูดประมาณนี้มันไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับคุณดูไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับโอ้โหแม่งแบบแย่ที่สุดในบรรดาของอนิเมะที่เคยทำมาแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันมีความหมายเหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่ามีตัวเปรียบเทียบเยอะคือเหมือนกับมีตัวที่แบบถ้าสมมติว่าคุณมีเรื่องนี้กับเรื่องนี้กับเรื่องนี้เนี่ยมาวางคู่กันเพราะว่าคนเราอ่ะมันมีเวลาในการดูอนิเมะไม่เท่ากันนะครับผมคุณไม่ใช่ผมด้วยว่าผมทำเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมเป็นตัวงานรองที่แบบว่าเอ้ยเราดูอนิเมะแล้วเราก็เหมือนกับทำคลิปวิดีโอทำช่องทำชาแนลนะครับหารายได้เสริมเลยวันนี้คือมันไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นแบบฮ็อบบี้บางคนเหมือนกับดูแค่เหมือนกับไม่ได้เป็นงานดีเรกดีกว่าคือเหมือนกับดูเพื่อความเพลินซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องไหนก็ตามเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันสามารถทำให้เกิดตัวเปรียบเทียบได้เยอะเนี่ยเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ผมก็มองว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันจะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่สามารถสร้างอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เรารู้สึกจดจำไปตลอดในระยะยาวประมาณนี้ดีกว่านะครับผมขอให้เข้าใจตรงนี้เรื่องนี้มันจะเป็นกรณีแบบนี้ครับผมคือมันจะเป็นกรณีแบบที่ว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอื่นมาวางต่อกันไปต่อก่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยแบบว่ามีตัวเปรียบเทียบเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกลืมง่ายมากเพราะว่ามันแทบจะไม่มีเสน่ห์เอกลักษณ์หรือว่าการดำเนินเรื่องที่ดีเลยการเขาเรียกว่าการโครงคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆมากมายของเรื่องเนี่ยก็ไม่สามารถทำในลักษณะหรือว่าในรูปแบบที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีความสมบูรณ์หรืออะไรนะเพราะว่าบางครั้งอะนะครับผมอนิเมะบางเรื่องอะมันก็มีบางผู้ชมบางกลุ่มเหมือนกันที่แบบว่ารู้สึกว่าคือถึงแม้ว่าคะแนนจากผู้รีวิว
หรือว่ากระแสหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะออกมาไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องมันสมบูรณ์หรือประมาณนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณพึงพอใจแล้วนะครับผมอย่างเช่นพวก No Game No Life แต่ No Game No Life เป็นเรื่องที่ผมมองว่าในรูปแบบการรีวิวมันไม่เพอร์เฟคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเซนส์ของพวกคุณอ่ะคุณมองว่ามันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบดำเนินเรื่องแบบเขาเรียกว่าราบรื่นทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกเข้าใจง่ายหรือว่าเราได้เหมือนกับเป็นความบันเทิงในหน่วยต้นๆในการดูอนิเมะเรื่องหนึ่งๆแล้วเนี่ยเรื่องนั้นก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะครับผมหรือแม้แต่พวกเรื่องแบบอย่างนกรกคุณรกคุณรกคาโนยูชานะครับผมฮีโร่ทั้ง6ครับผมก็นะครับอะไรฮีโร่ดอกไม้บุปผาอะไรนะครับผมไอ้เรื่องนั้นในปี2015เรื่องที่แบบว่าตอนแรกจะมาเป็นแนวแฟนตาซีแต่ว่าเสือกเป็นแนวสอบสวนสืบสวนสอบสวนเฉยเลยครับผมแต่ว่าคืออย่างน้อยเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าดูแล้วมันสนุกมันพลิกแพลงมันอะไรกันไปถูกไหมฮะก็คือถ้าเกิดว่าดูแล้วมันได้หน่วยความบันเทิงแบบนิดนึงก็พอแล้วอะต่อให้เรื่องมันไม่ได้แบบมีผู้ชมกระแสตอบรับหรือว่าการรีวิวที่แบบออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องนั้นก็ถือว่าตอบอะไรของคุณได้ก็พอแล้วประมาณนี้ดีกว่านะครับผมเรื่องในวันนี้ครับผมที่เราจะมารีวิวกันนะครับผมมีชื่อว่าเรื่องเดนปะเคียวเอ้ยไม่ใช่ไอเดนปะเคียวชี้ผมไม่จำชื่อเรื่องไงนั่นนะครับผมขอโทษทีนะครับผมเคปเปคิดันชิโอยามะคงนะครับผมเรื่องที่ได้คะแนนคาบเส้นมากๆครับผมจากการรีวิวของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกณฑ์ในคะแนน 7.0 นะครับผมที่เราเคยพูดเอาไว้ครับผมว่าผมจะรีวิวอนิเมะมีหลักเกณฑ์อยู่ประมาณ 4-5 ข้อครับผมข้อแรกคืออนิเมะเรื่องนั้นต้องเป็นอนิเมะนะครับผมที่เข้าฉายในทีวีหรือเป็น ONA ก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเป็น ONA เนี่ยก็ต้องขอดูก่อนนะครับว่าคุณฉายอยู่ในแพลตฟอร์มไหนคุณฉายอยู่ในแพลตฟอร์มที่บอกว่าเราสามารถเหมือนกับเข้าถึงได้ง่ายหรือเปล่าอย่างเช่น Netflixคันชิโร่นี่คนในโคโดกะหรืออะไรประมาณนี้ครับผมไม่ใช่เหมือนกับไปฉายในเว็บพี่เองก็ไม่รู้นะครับผมเราไม่รู้จักนะครับผม2ครับผมก็คือต้องเป็นอนิเมะที่มีความยาวมากกว่า20นาทีเป็นต้นไปนะครับผมเราจะไม่รีวิวอนิเมะสั้นนะครับเนื่องจากว่าผมมองว่าอนิเมะสั้นมันเป็นอนิเมะที่เหมือนกับมันทํามาเพื่อความสมบูรณ์ในระดับนึงแล้วนะฮะจริงๆนะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยเข้าใจเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่รีวิวอนิเมะสั้นนะครับผมคือถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนกับเรื่องนึงในซีซั่นนี้ที่แบบหลายคนอยากให้ผมรีวิวคือซีเรสชิลเดนนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนอยากให้ผมรีวิวเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันดูสนุกมันดูสมบูรณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมคือแบบมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่แง่หนึ่งผมมองว่าเพราะว่ามันเป็นอนิเมชันนะครับผมเคยเจออนิเมชันหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถหาจุดตัดคะแนนได้เพราะว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันมีรูปแบบในการดีไซน์ที่มันต้องออกมาในลักษณะหรือว่าในเชิงที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วครับผมคือเราต้องให้เครดิตอย่างนึงว่าอนิเมชันเป็นอนิเมะที่แบบว่ามันไม่ได้เหมือนกับมันไม่ได้มีความท้าทายหรือว่ามันไม่ได้มีเหมือนกับเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นการบริหารเรื่องราวของริสหรือว่าความเสี่ยงเท่ากับระดับของอนิเมะ20ตอนขึ้น20นาทีขึ้นไปนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้จะเป็นปัญหาอย่างนึงครับผมที่บอกว่าตัวของอนิเมชันมันสามารถแบบบริหารได้ดีซึ่งในแง่ของความที่แบบว่าคุณดูแล้วคุณพึงพอใจมั้ยเนี่ยก็ขอแนะนำว่าอนิเมชันน่ะก็คือเป็นอนิเมะที่แบบผมไม่ค่อยอยากรีวิวเพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเป็นความแซกกิเนตอะครับคือเหมือนกับมันจะเป็นความไม่เหมือนกับผมไปย่ำยีมันมากเกินไปซึ่งมันไม่ถูกครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพหรือว่าการเทียบเคียงกันเนี่ยมันแทบจะเทียบไม่ได้กับระดับของอนิเมะ23ตอนที่แบบเอ้ยอนิเมะ24หรือว่า20นาทีเป็นต้นไปได้หรอว่ามันมีความยาวหรือว่ามันมีอะไรที่แบบมันท้าทายมากกว่าในระดับนึงนะครับผมก็เกณฑ์ที่3นะครับก็คืออนิเมะเรื่องนั้นต้องได้คะแนนนะครับผมใน MAL หรือว่า My Anime List นะครับผมมากกว่า 7.0 เป็นต้นไปนะครับผมจะมีคะแนนเทียบเคียงในระดับประมาณ 6.9 ก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยแนะนำแล้วเพราะว่า 6.9 เนี่ยผมก็เคยเจอบางเรื่องแบบว่ามันไม่ได้มีความต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่ครับผมเป็นเรื่องที่แบบมีความเสี่ยงในเรื่องราวของการดีไซน์แล้วก็การอะไรหลายอย่างที่แบบว่าสุดท้ายก็ต้องออกมาในลักษณะเหมือนเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับผมแบบสั้นๆดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวกูไม่มีอะไรจะพูดนะฮะประมาณนี้เข้าใจคำนี้ป่ะคือกูไม่มีอะไรจะพูดถ้าเกิดว่าผมพูดกับเรื่องราวของแบบสิ่งที่มันอยู่ภายในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะไปเทียบกับเรื่องอื่นอยู่วันยังค่ำนะครับผมฉะนั้นแล้วก็นะฮะเกณฑ์ที่4ครับผมเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่แบบว่ายังไม่เคยมีพรีเควลออกมาก่อนยังไม่เคยมีเนื้อเรื่องแยกเนื้อเรื่องเสริมสปินออฟมูฟวี่หรืออะไรก็ตามนะครับที่แบบว่าเราต้องไปดูเพื่อเสริมความรู้หรือว่าเสริมเนื้อหาในระดับนึงเรื่องพวกนั้นจะเป็นเรื่องที่ผมไม่รีวิวนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องในลักษณะแบบแนวแฟรนไชส์ครับผมคือถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าภาคแรกออกมาก่อนแล้วผมได้ดูประมาณ12ตอนหรือ25ตอนก็ได้เนี่ยอย่างเช่นพวกอะไรวะไอ้เรื่องนั้นอะไอ้ดาราไอ้เหี้ยกูจำชื่อเรื่องไม่ได้ครับผม Black Clover ก็ได้จริงๆแล้วแต่ Black Clover มันไม่โดนเราอยู่แล้วไง Boku no Hero Academia ก็ได้ครับผมนะครับ2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆมันมีภาคสปินออฟหรือว่ามันมีภาคแบบภาคต่อเลยเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการดูซีซั่น1ก่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็คือถือว่าโอเคครับผมถือว่าอย่างนั้นผมก็ยังดูอยู่นะครับผมนะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายนะครับผมก็คือผมจะไม่รีวิวมูฟวี่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคนขอมาเพียงพอนะครับโดยมีคนมาขอผมมาเยอะมากกับเรื่องราวของ Fireworks ซึ่ง
จริงๆอาจจะยังไม่เคยบอกแบบตรงตัวนะครับก็อาจจะบอกในช่วงของการรีวิวแบบเสริมแบบไลฟ์สตรีมที่แบบว่ามันแบบมันไม่ได้เป็นทางการเลยประมาณนี้ก็คืออยากจะบอกว่าไฟเวิร์คผมไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเรียกได้เลยว่าถามว่าคนเรียกร้องให้รีวิวมันเยอะไหมมันเยอะแต่ว่ามันมีเกณฑ์นึงที่มันตกรอบนะครับก็คือเกณฑ์ของคะแนนนะครับจริงๆหลายคนอาจจะชอบเถียงผมแบบประมาณว่าเฮียไปเชื่อเฮียอะไรกับคะแนนใน MAL ทุกอย่างไปเชื่ออะไรกับมันทุกอย่างจริงๆคือเนื่องจากว่าผมเคยดูอนิเมะแบบคะแนนต่ำกว่า7ในประมาณ3ซีซั่นนะครับผมที่แบบว่าคือเคยดูมาเยอะมากแล้วผมพอเข้าใจนะครับว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนของเว็บนี้ผมว่าผมเชื่อถือในระดับนึงนะผมเชื่อในตัวผมเองถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองไปดูเจ้าอื่นดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราตกลงกันแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อไม่เหมือนกับมันเป็นการลำเอียงเดี๋ยวเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็กลัวว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยพอเราไปดูเกณฑ์ของค่ายอื่นหรือว่าพอเราไปดูแบบกระแสตอบรับหรืออะไรต่างๆมากมายที่แบบว่าอยู่ในเว็บไซต์เองหรือประมาณนี้เนี่ยผมก็จะมองเห็นว่าแบบเอ้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยฮะคือมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดเอาไว้หรือว่ามันเหมือนกับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมรีวิวไปแล้วว่าคุณจะเจ็บปวดกันมากกว่าคือแบบมันไม่ได้เป็นรีวิวที่เหมือนกับเราทำมาเพื่อเหมือนกับเราพยายามจะหาอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับเราพยายามจะโจมตีอะไรมันบางอย่างประมาณนี้ฮะนะครับก็ขอหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่านะครับผมไฟเวิร์กนะฮะโอเคครับมาทีนี้เรากลับมาที่ตัวของเคปิคิดันชิโอยามะคุงครับผมเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบถ้าดูจากปกหรือถ้าเกิดว่าดูจากเทรลเลอร์หรืออะไรต่างๆมากมายแล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวแบบแนวคล้ายๆกับแนวอินาซึมะอิริเวนที่แบบว่าพยายามจะเอาพวกสปอร์ตหรือว่าความเป็นกีฬาตรงนี้เนี่ยมาผสมกับความเป็นนะครับความตลกเฮฮาสร้างสรรค์นะครับผมมากมายอะไรทั่วไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับตัวของเคปิคิโอมะคือผมจะขอเรียกสั้นๆว่าโอยามะคุงดีกว่านะครับผมเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเอาจริงๆเลยนะคือมันไม่ได้เน้นอะไรเยอะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันออกมาธรรมดามากเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสามารถสร้างตัวเปรียบเทียบได้เยอะเรื่องราวของความตลกหรือว่าเรื่องราวของความเฮียปาร์ตี้อะไรทั่วไปเรื่องนี้ก็ถือว่ามุกตลกก็ทำออกมาได้แบบธรรมดานะครับธรรมดาคือในที่นี้หมายความว่าคือเขาเรียกว่ามันออกมาถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้แบบดูอนิเมะแบบยุคแรกๆที่แบบว่าเราเพิ่งมาเริ่มดูอนิเมะนะเราแบบเพิ่งแบบมันสนใจศิลปะของความเป็นอนิเมะเนี่ยในช่วงประมาณเริ่มต้นในปีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสในการดูโอยามะคุงอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็โอเคอยู่ในระดับนึงแต่ว่าอาจจะสร้างความเขาเรียกว่ามันอาจจะสร้างอารมณ์แบบน้อยๆหรือว่าน่าเบื่อเล็กน้อยเพราะว่ามุกตลกของเรื่องนี้มันจะดูแล้วมันจะไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่ในหลายๆช่วงหลายๆตอนของเรื่องก็ยังมีมุกตลกที่แบบว่ายังดูซ้ำซากแล้วก็ยังดูแบบเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบยังดูเดิมๆอยู่ในที่เดิมวนไปวนมาประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องราวของการดีไซน์หลักของเรื่องนี้คือดีไซน์ที่ตัวของพระเอกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาเรียกว่ามันใช้ออกมาไม่สุดดีกว่าครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแนวคล้ายๆกับตัวของสกามาโตเดสกะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบพูดยากเพราะว่าสกามาโตเดสกะมันดึงตัวละครตัวนี้ออกมาสุดมากคือมันทำให้ตัวของสกามาโตเนี่ยมันมีบทบาทที่แบบว่าเขาเรียกว่าใช้ไอเดียของตัวละครให้มันไปที่สุดนะครับไปมากที่สุดคือประมาณว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าเพอร์เฟคเฮี้ยๆทำอะไรก็แบบว่าสามารถแบบแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างสามารถเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าเพอร์เฟคในด้านของการแบบพยายามจะบริหารชีวิตในโรงเรียนอะไรประมาณนี้กรณีที่มันต่างกันคือโอโยมะคุงมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเหมือนกับมันพยายามที่จะเป็นเหมือนสกามาโตมากนะครับผมมากจริงๆเลยคือแบบเหมือนกับตัวละครแบบคือเราไม่รู้นะครับว่าอนิเมะเรื่องไหนมันออกมาก่อนกันคือผมไม่ขอไปคอนเฟิร์มแล้วกันแต่ว่าถ้าให้พูดไปแล้วอะครับถามว่าอะไรมันดูเขาเรียกว่ามันดูดึงออกมาได้สุดมากกว่าผมจะมองว่าสกามาโตมันดึงออกมาได้เยอะกว่าเพราะว่าในวันนี้เนี่ยโอยามะคุงมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนึงที่แบบว่าเหมือนกับรักในความสะอาดคือเหมือนกับเป็นผู้ชายคนนึงครับผมที่มีโรคในที่มีเขาไม่เรียกว่ามันเป็นเชิงโรคนะครับเขาเรียกว่าเป็นโฟเบียคือความกลัวนะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรคคือเหมือนกับในภาษาไทยคือเหมือนกับมันต้องเจ็บปวดหรืออะไรบางอย่างถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นโฟเบียคือเหมือนกับเป็นแบบความหวาดกลัวเป็นเหมือนกับปมปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับผมที่บอกว่าบางคนเขาไม่เป็นไงแต่ว่าเราเป็นนะครับผมก็คือนะพระเอกเนี่ยจะมีโฟเบียตัวนึงครับผมที่มีชื่อว่าเจอร์มาโฟบนะครับเจอร์มาโฟบนะครับผมหลายคนจะไม่ค่อยรู้จักคำนี้เพราะคนไทยไม่ค่อยเป็นกันนะครับผมเจอร์มาโฟบเนี่ยจะเป็นโรคนึงนะครับผมจะเป็นโฟเบียตัวนึงนะครับผมที่แบบว่าคนเนี่ยคือแบบเราอ่ะจะกลัวแบบเชื้อโรคมากเราจะรักความสะอาดมากเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับมันจะแปลกเปื้อนมันจะดูเดอร์ตี้มันจะดูสกปรกมันจะดูเต็มไปด้วยแบคทีเรียหรือว่าเราดูแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบเฮ้ยมีเชื้อโรคเลยบางอย่างสมมติว่าผมนั่งรีวิวเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม้ตัวเหี้ยเนี่ย
คือแบบเฮ้ยมันดูสกปรกมากเลยคือแบบว่าผมแบบผมพูดทุกวันนะครับผมแล้วถามว่าผมเอาไปซักอะไรบ้างไหมคือผมไม่ได้ซักบ่อยขนาดนั้นหรอกไอตัวฟองน้ำตรงนี้เนี่ยแล้วถามเดี๋ยวว่าบางคนถ้าเกิดว่าเป็นเจอมาโฟมเลยเนี่ยก็คือแบบโอ้โหจะเช็ดอะไรแบบพิถีพิถันเลยไม่ให้มีฝุ่นกลัวเชื้อโรคกลัวเป็นหวัดกลัวเป็นภูมิแพ้เลยประมาณนี้ครับผมก็อันนี้ครับผมคือโรคเจอมาโฟมซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยก็พยายามจะเล่นแบบประมาณว่าคือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับชอบกีฬาฟุตบอลมั้งแล้วแบบเข้าใจกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาจะใช้ความเป็นเจอมาโฟมของตัวเองเนี่ยในการใช้ชีวิตพยายามแล้วกันนะครับผมทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในทีมฟุตบอลได้เพราะว่าทีมฟุตบอลมันไม่ได้แบบสะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่เหมือนกับตัวของโอยามะคุงก็เหมือนกับพยายามจะทำให้ตัวเองสะอาดประมาณนี้ดีกว่านะผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ที่แบบคอนเซปต์ตรงนี้แหละครับผมก็คือการแบบพยายามเอาตัวรอดหรือว่าไม่เชิงเป็นความพยายามเอาตัวรอดดีกว่าคือเหมือนกับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวของพระเอกครับผมที่แบบว่าเรื่องนี้มันมีสิ่งที่น่ารำคาญอยู่อย่างนึงครับผมตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนกับมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีเหมือนกับเป็นจุดเชื่อมต่อในการพยายามจะเล่นสิ่งต่างๆมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันมีการปูมาประมาณว่าพระเอกอะโอพีมากคือพระเอกแบบเหมือนกับเป็นแนวด้วยแบบทำอะไรก็เพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างซึ่งจริงๆอะมันถามว่ามันมีความสอดคล้องกับความเป็นเจอมาโฟมของเรื่องไหมคือเอาตรงๆอ่ะมันจะมีหลายๆช่วงหลายๆตอนของเรื่องนะครับที่เหมือนกับเรื่องมีการปูมาแบบหมดทุกอย่างเลยว่าเหมือนกับตัวละครตัวนี้มันจะดูแบบเพอร์เฟกต์นะมันจะเป็นแบบเซนที่แบบประมาณว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินเรื่องที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเคลื่อนไหวไปตลอดแต่ว่าการเคลื่อนไหวภายในเรื่องนี้แต่ว่าการเคลื่อนไหวภายในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มันแปลกเพราะว่าถามว่ามันมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันไหมมันมีเหตุแล้วก็ผลในการปูมาไหมเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันทำให้เราดูแล้วเราสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้ง่ายมากว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันจะไปทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปประมาณนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่ามันยังคงมีช่องว่างของพล็อตที่สูงอยู่ระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้ไงซึ่งอนิเมะคอมเมดี้เนี่ยหลายคนก็จะอ้างแบบง่ายโง่ๆเลยนะครับผมคืออ้างแบบประมาณว่าคือแนวตลกไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรเยอะนะครับผมจริงๆหลายคนพูดประมาณนี้แต่ว่าเข้าใจปะทีเดียวมันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของไอ้นี่ครับมันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของมุกตลกของเรื่องบางเรื่องที่แบบว่ามันประสบความสำเร็จครับผมในเรื่องราวของการเล่นมุกหรืออะไรต่างๆมากมายว่าจะเป็นตัวของเซโตไคยูกิโมโนะที่แบบว่าถามว่าทำไมผมถึงยกเรื่องนี้มาเพราะว่ามันเป็นแนวโรงเรียนมันเป็นแนวที่เหมือนกับเรื่องอ่ะคือตัวของโอยามะมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบคือมันเป็นเรื่องราวของการแรนดอมของไอเดียคือมันเป็นไอเดียที่แบบว่ามันดูสุ่มมั่วไปมามากครับผมคือเข้าใจว่ามันพยายามจะสะท้อนถึงความเป็นสลิซอฟไลท์ชีวิตในโรงเรียนที่แบบว่าเหมือนกับมีเรื่องราวที่หลากหลายคล้ายๆกับตัวของทานากะคุงวาอิซึโมะเคดารุเกะซึ่งอยู่ในซีซั่นสปริง2016นะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละนะครับซีซั่นสปริง2016เนี่ยในตัวของทานากะคุงเนี่ยอันนี้แปลกมากว่าตอนแรกคะแนนเรื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 7.6 แต่ว่าเหมือนกับมันปั๊มมา 8.5 ผมยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับผมเพิ่งเปิดมาดูแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเรื่องนี้คะแนนทำไมมันพุ่งแต่ละเข้าใจนะเพราะว่าคือตัวของทานากะคุงเนี่ยถึงแม้ว่ามุกตลกหรืออะไรต่างๆมากมายมันจะเป็นมุกตลกแบบแนวเงียบเขาเรียกว่าเป็นมุกตลกแบบแนวเดทแอร์นะครับผมแบบว่าเหมือนกับพยายามจะเล่นมีศูนย์กลางในการที่แบบว่าเรื่องไม่พยายามจะแบบเหมือนกับพยายามจะเอ็กซ์เจเรทหรือว่าเหมือนกับพยายามจะแบบทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันดูล่าเริงพยายามจะเครียดแค้นหรือว่าพยายามจะแบบทำให้เรื่องมันดูแบบมีโทนหรือว่ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าเหมือนกับเรื่องก็พยายามจะเล่นในเรื่องราวของความเป็นไอเดียหลากหลายไม่ได้เป็นเน้นที่ตัวของทานากะมากเท่าไหร่นะครับผมที่ว่าเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวซึมๆเศร้าๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคือไม่ได้พยายามจะเป็นเน้นตรงนั้นคือตัวของโอยามะคุงก็พยายามจะเล่นในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าโอยามะคุงมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายกับตัวของทานากะนะครับผมที่แบบว่าทั้ง2เรื่องอะมันเหมือนกับมันเป็นการเรนดอมไอเดียแบบว่ามีไอเดียอะไรกูก็ใส่มาหมดนะครับผมตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องราวของโอยามะตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเป็นกีฬาฟุตบอลและตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องราวของนักเขียนมังงะตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณครูคนนึงตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเป็นคนที่มาหลงรักในชีวิตในโรงเรียนตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องราวของไปรีสอร์ทอะไรพวกนั้นคือแบบนะคือบางทีอะผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับมันไม่มีจุดเชื่อมโยงของเรื่องที่มันประสบความสำเร็จอย่างที่ผมได้ยกมาคือเซโดไคเนี่ยที่แบบว่าเป็นแนวโรงเรียนเหมือนกันแล้วเหมือนกับพยายามจะพูดถึงแบบชีวิตสภาพแวดล้อมการเอาตัวรอดสลิซอฟไลท์ในโรงเรียนสคูลไลท์อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะเซโตไคยูกิโมโนะเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แบบว่ามันเป็นจุดเด่นคือมันมีจุดเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรื่องมันเรนดอมหรือว่าเรื่องมันเหมือนกับมันจะเสนอเหี้ยอะไรมาก็ได้มากเกินไปอ่ะบางทีเหมือนกับเขาเรียกว่ามันจะไม่สามารถสร้างมุกระยะยาวได้คือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับผมแต่ว่าลองดูในกรณีของอย่างเช่นเรื่องเกมเมอร์เป็นเรื่องที่กากยอมรับแต่ว่าอย่างถ้าเกิดว่าใครได้แบบถ้าเกิดว่าผู้รีวิวหลายเจ้าผมเชื่อว่าผู้รีวิวหลายเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าพยายามเปิดใจเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเกมเมอร์ถือว่าเป็นเรื่องนึงเลยนะครับผมที่แบบว่าในตอนที่6ตอนเดียวนะครับผม
ในตอนที่6ถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงประสบความสำเร็จมากนะผมในด้านของการแบบพยายามจะดึงดูดคนดูแล้วก็ในด้านที่แบบพยายามจะสร้างเสน่ห์ของตัวเองตอนที่6แกมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นตอนที่แบบว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมในการที่แบบจะบอกว่ามุกตลกบางครั้งต้องมีจุดเชื่อมโยงของเรื่องมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าอย่างเช่นในตัวของกินธรรมะที่แบบว่าตัวละครจะมีเหมือนกับเป็นเรื่องราวของสเตอริโอไทป์เป็นเรื่องราวของเนื้อเรื่องแฝงในช่วงนึงของเรื่องครับผมที่แบบว่าพยายามที่แบบเขาเรียกว่าพยายามจะสร้างมุกตลกให้มันมีพล็อตนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรคือถ้าเกิดว่าดูอย่างกินธรรมะเราจะรู้ว่าบางครั้งอะตัวละครบางตัวมันมีที่มาแบบเนี้ยพอมันมีที่มาหรือว่ามันมีการเติบโตแบบเนี้ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยคือเรื่องอ่ะมันดูแบบเหมือนกับเรื่องมันดูมีจุดเชื่อมโยงเรื่องมันดูเหมือนกับมีตลกแบบมันมีมุกตลกแบบในระยะยาวมันหมายความว่าเหมือนกับพอเวลาเราดูแล้วเราจะได้เห็นการเติบโตเราจะได้เห็นกระบวนการที่แบบว่ามันมีความสมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่เหมือนกับประมาณว่ามันจะเอาอะไรมาโยนก็โยนนะครับประมาณนั้นน่ะอย่างนิชิโจะมันจะเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าเหมือนกับมันเป็นตัวอย่างของอนิเมะแนวมุกตลกแบบโยนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิชิโจะคือเหมือนกับประมาณว่าเรื่องอะถึงแม้ว่าในแต่ละตอนอะ26ตอนของเรื่องเนี้ยคือแบบว่าโอ้โหมุกตลกแบบไอ้เหี้ยมึงจะโยนเหี้ยอะไรมาก็ได้คือแบบมันเป็นอะไรที่แรนดอมมากมันไม่มีจุดเชื่อมโยงมันไม่มีเหตุแล้วก็ผลในการนำมาใช้ก็จริงครับผมแต่ว่าอย่างน้อยนิชิโจยังมีจุดเชื่อมโยงของเรื่องในด้านของความเป็นสตีโอไทป์ของตัวละครอยู่ครับผมตรงนี้ว่าตัวละครบางตัวภายในเรื่องเนี้ยคือเหมือนกับมันมีลักษณะหรือว่ามันมีความเป็นเนื้อเรื่องของพวกเขาว่าอย่างเช่นตัวของน้องนางเอกของเราที่อยู่ในโปสเตอร์คือตัวของโนโนเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นตัวละครแบบเนี้ยที่ว่าเฮ้ยคือนาโนะนะครับนาโนะก็คือจะเป็นหุ่นยนต์ในวันนี้ถูกป่ะตัวของศาสตราจารย์นะครับผมก็คือแบบก็เหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวเด็กๆน่ารักน่ารักซากาโมโตะคือตัวของแมวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแมวที่พูดได้แล้วก็แบบคอยแบบเรื่องมากในวันนี้ถูกไหมซึ่งแบบทุกตัวละครมันจะมีเหมือนกับเป็นสตอรี่โอไทป์เหมือนกันหมดโอยามะคุงก็มีเรื่องราวของสตอรี่โอไทป์เหมือนกันนะครับผมก็คือแบบตัวละครมีลักษณะนิสัยแบบนี้อะไรอย่างนั้นครับผมซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องราวของมุกตลกของโอยามะคุงอะผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามุกตลกของเรื่องนี้คือบางครั้งมันก็ใช้ได้เรื่องราวของการเชื่อมโยงแล้วเรื่องราวของการพยายามจะใช้ตัวละครบางตัวละครอย่างเช่นตัวของน้องโมกะจังนะครับผมที่บอกว่าตัวละครตัวนี้ดีไซน์มาดีมากนะครับผมตัวละครอย่างอูเมไอเนี่ยตัวนี้ครับผมตัวที่แบบว่าไปแอบชอบตัวของโมกะเนี่ยตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาดีแต่ว่าก็สุดท้ายก็มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีบทบาทน้อยหรือว่าการพยายามจะสอดแทรกอะไรสิ่งต่างๆภายในเรื่องเนี่ยมันก็ยังดูแปลกอยู่นะครับผมมันเป็นเรื่องราวของความแรนดอมของเรื่องที่แบบว่ามันดูไม่ค่อยมีการเติบโตที่ชัดเจนมากเท่าไหร่มันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันไม่ได้ใช้จุดเชื่อมโยงใหญ่ของเรื่องคือเรื่องราวของตัวของโอยามะคุงไม่คล้ายกับทานากะคุงเลยครับคือทานากะคุงก็ไม่ได้เป็นนินที่ว่าแบบทุกตอนหรือว่าทุกฉากเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับตัวของทานากะเสมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอยามะคุงก็เหมือนกันคือไม่ได้พยายามจะไปเน้นว่าความเป็นเยอร์มาโฟบหรือว่าความเป็นเหมือนกับคนที่แบบรักนวลสงวนตัวสะอาดสยิวอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนในการช่วยในการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องอ่ะพอดำเนินไปเรื่อยๆมันก็ดูแปลกตรงที่ว่าเหมือนกับไม่ได้ใช้ความสะอาดของพระเอกคือเหมือนกับใช้ความเพอร์เฟคของพระเอกเฉยๆนะครับผมซึ่งแบบมันไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นเลยแล้วก็แบบเข้าใจป่ะพระเอกแบบแนว OP Overpower ที่บอกว่าเหมือนกับทั้งเรื่องอ่ะจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ศูนย์กลางของตัวของพระเอกอย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องอื่นๆมันก็มีมาเป็นร้อยเป็นล้านเรื่องแล้วครับผมจริงแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยในการพยายามจะสร้างจุดแตกต่างหรือว่าพยายามจะสร้างเหมือนกับเป็นจักรวาลดีกว่าคือเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนิเมะที่มันประสบความสำเร็จหลายเรื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นนิชิโจบากาทูเทสเซโตไคโนยูกิโมโนหรือแบบพวกแบบแนวตลกอะไรทั่วไปเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่ากับตัวละครเดียวหรือว่าแก่นเรื่องเดียวพยายามจะนำเสนอว่ามันตลกนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีเรื่องราวของจักรวาลเป็นศูนย์รวมของเรื่องที่แบบว่าเขาพยายามจะพรีเซนต์ว่าเรื่องอ่ะมันประสบความสำเร็จเพราะว่าทั้งเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทุกตัวละครหรือว่าทุกสถานการณ์ทุกสภาพแวดล้อมทุกเนื้อเรื่องทุกฉากทุกตอนเนี่ยมันมีความเป็นเสน่ห์ของตัวเองเหมือนกันหมดมันมีความแตกต่างมันมีความหลากหลายที่แบบว่าเราทำให้เรารู้สึกว่าพอเราดูไปแล้วอ่ะเราดูแล้วเราลุ้นไปในทุกตอนว่ามันจะไม่เบื่อแต่คือพอกันนี้เนี่ยโอยามะคุงกับสกามาโตะมันมีจุดหนึ่งที่แบบว่าผมอยากจะติพร้อมกันเลยคือมันเป็นจุดที่แบบประมาณว่าทั้งเรื่องถ้าสมมติวันนึงเราตัดตัวของสกามาโตะจากตัวของสกามาโตะเดสกะออกถ้าเกิดว่าเราตัดตัวของโอยามะจากตัวของโอยามะซีรีส์ตัวนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นปัญหาแบบชัดเจนมากคือทั้งสองเรื่องมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับผมคือเรื่องราวที่ว่ามันจะไม่มีหรือว่ามันจะเดินหน้าไปไหนแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวละครหลักหรือว่าไอเดียหลักของเรื่องที่แบบว่าทั้งเรื่องคือเหมือนกับมันมีศูนย์กลางอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดียวมันเหมือนกับเรามีระบบจักรวาลใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนกับเราเอาพระอาทิตย์ออกอะประมาณนั้นนะครับผมก็คือมันจะเดินหน้าไปไหนไม่ได้เลยซึ่งการดีไซน์แบบนี้มันเป็นการดีไซน์ที่แบบมันทำให้เหมือนกับโอเคครับมันเป็นระบบ
มันเป็นแบบแผนดีก็จริงในการวางโครงเรื่องแต่ว่าบางครั้งมันเขาเรียกว่ามันไม่มีความหลากหลายมันไม่มีดินามิกอะครับคือแบบว่าคือถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันตายแล้วปุ๊บอะในระยะยาวเราจะไม่ดูมันเลยประมาณนั้นดีกว่านะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอยามะคุงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะมีจุดตำหนิหรือว่าจะมีอะไรเยอะก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องราวแบบแนวเขาเรียกว่าแมวดีโอเมดิโอเกอร์เลยว่ะคือแบบเป็นแนวแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมที่แบบว่าเราก็สามารถหาได้ตามตลาดทั่วไปคงไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2กันเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเรื่องนี้มันมีเหี้ยกันบ้างนะครับเคนเปคิดันชิโอยามะคุงนะครับผมจะเป็นเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับตัวของโอยามะคุงนะผมที่ว่าเขาเป็นอย่างที่บอกคือเป็นเจอร์มาโฟบและแบบว่าผู้ชายคนนี้ก็แบบเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองอ่ะอยากจะรักความสะอาดอยากจะเหมือนกับพยายามจะทำทุกอย่างให้แบบว่ามันดีที่สุดนะครับผมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงจากเชื้อโรคหรือต่างๆมากมายคือจริงๆแล้วผมยังงงๆอยู่เรื่องนี้อยู่ครับผมว่าแบบไอ้ความรักนวลสงวนตัวความรักสะอาดตรงนี้เนี่ยมันไปคอนทริบิวหรือว่ามันไปสร้างจุดในด้านของความเป็นเพอร์เฟกต์แมนตรงไหนคือผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าโอเคครับผมก็เหมือนกับเรื่องมีการแถแบบประมาณว่าก็เพราะว่าเหมือนกับตัวเองอะรักนวลส่วนตัวเหมือนกับตัวเองแบบเหมือนกับรักในการแบบดูแลแล้วก็เทคแคร์ความสะอาดตรงนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่แบบว่าทำให้เรื่องอะมันเหมือนกับพระเอกอะต้องพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองอยู่รอดได้ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่ว่าพอตัวเองอะพยายามจะอยู่รอดไปในทุกวันแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเรื่องราวของความเพอร์เฟกต์อะครับคือประมาณว่าทำได้ทุกอย่างเหมือนกับสามารถเอาตัวรอดได้แบบทุกสถานการณ์ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเรื่องราวของโอยามะคุงครับผมก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ชมรมฟุตบอลครับผมซึ่งแบบว่าทุกคนที่แบบว่าดูในช่วงตอนแรกๆจากเทรลเลอร์หรือว่าจากภาพรวมของเรื่องจากเพลงเปิดหรือว่าจากความวันนบีในช่วงแรกแล้วเนี่ยก็คือจะโดนหลอกเหมือนกันหมดครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวฟุตบอลนะครับผมซึ่งแบบจริงๆมันโอ้เหี้ยไม่ใช่ครับผมคือเรื่องนี้แทบจะไม่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความเป็นฟุตบอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมจริงๆแทบจะไม่มีเลยคือต่อให้มันมีมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างที่แบบดูไม่จำเป็นอ่ะคือดูเหมือนกับมันเขาเรียกว่าเป็นจุดดึงอารมณ์ได้ว่ามันดูไม่ค่อยมีความสำคัญมากเท่าไหร่ครับผมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงแบบว่าอย่างที่บอกคือไอเดียมันเยอะอย่างที่บอกว่าเหมือนกับมันมีความเรนดอมของเนื้อเรื่องว่าบางช่วงก็จะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องในจุดนึงบางครั้งก็จะเป็นเน้นในความเป็นซีรีส์ซอฟไลน์บางครั้งก็จะเป็นเน้นในความเป็นคอมเมดี้และบางครั้งอยู่ดีๆก็จะเป็นเน้นในความเป็นกีฬาหรือว่าสปอร์ตเหมือนกันซึ่งทั้ง3แนวตรงนี้พอมันดึงออกมาแล้วมันไม่ตลกคือมันเขาเรียกว่ามันดูแล้วมันไม่มีคุณภาพมันดูแล้วมันออกมาไม่สุดดีกว่านะครับผมในความเป็นฟุตบอลของเรื่องคือประมาณว่าโอยามะคุงเป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชนสมัยก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับมีสกิลในการเล่นฟุตบอลที่สูงมากทั้งทีมนะผมก็เหมือนกับตัวของโอยามะก็คือตัดสินใจที่จะย้ายมาในทีมของโรงเรียนฟูจิมินะครับผมซึ่งเหตุผลในการย้ายก็คือบอกไปในตอนที่12ครับผมว่าตัวของโอยามะเนี่ยคือรักชุดยูนิฟอร์มที่เป็นสีขาวก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับผมอันนั้นคือเหตุผลในตอนจบแต่ว่าก็เพื่อชิดกิ๊กเกอร์แล้วกันนะครับผมเพื่อแบบว่าเหมือนกับดูแล้วมันขำขันดูแล้วแบบฮี้อะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมนะโอยามะคุงนะครับผมในเนื้อเรื่องโดยรวมก็ผมก็คือจะเป็นเรื่องราวของการอย่างที่ผมบอกครับผมคือเป็นการเอาตัวรอดแล้วก็การอยู่ให้ได้ในชมรมฟุตบอลของผมโดยการแบบรักษาความเป็นเจอร์มาโฟของตัวเองอยู่ครับผมเพื่อแบบว่าเหมือนกับให้สามารถแบบขจัดปัดเป่ากับความเป็นเชื้อโรคของเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมกล้องผมอาจจะดำนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แสงมันเข้าเพราะว่ารีวิวตอนเช้าแล้วแดดเริ่มออกแล้วนะฮะนะถ้าเกิดผมลองปิดไฟไม่เวอร์ครับอีกจะดำกว่าเดิมอีกนะฮะก็โอเคผมอาจจะฟิกแสงตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคงจะรีวิวได้อีกไม่นาน ว่ามันจะเริ่มไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมทีนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องโดยรวมของตัวของโอยามะคุงครับผมก็จะมีตัวละครอย่างไซเซนครับผมซึ่งเป็นเพื่อนของเขาครับเป็นแนวเก๋ๆนะฮะที่แบบว่าเหมือนกับเขาเป็นลูกคนรวยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเล่นในความเป็นสเตอริโอไทป์ของตัวละครแบบประมาณว่าตัวของไซเซนคือเป็นตัวละครแบบแนวมีเงินเยอะเป็นตัวละครแบบเหมือนกับมีความเป็นป๋าอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับไปไหนไปกันเป็นเพื่อนอะไรวันนี้นะครับที่แบบว่าเป็นแนวแบบสามารถทุ่มอะไรให้กับเพื่อนในทุกอย่างประมาณนั้นครับผมเป็นคนที่แบบว่ารักในชมรมฟุตบอลมากตัวของโมกาครับผมซึ่งว่าอันนี้เราต้องชมครับผมตัวละครโมกะนี่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันสามารถเสริมว่าคือเรื่องอ่ะไม่จำเป็นต้องมีโอยามะก็ยังมีตัวของโมกะดูได้อยู่ว่าโมกะเนี่ยจะเป็นตัวละครแบบแนวชอบผู้ชายเพอร์เฟกต์คือเหมือนกับเธอเป็นตัวละครแบบแนวเขาเรียกว่าดอกไม้จะไปเด็ดอะไรวะคือแบบขอทานจะไปเด็ดดอกฟ้าอะไรประมาณนั้นครับผมมันจะเป็นแนวนั้นฮะในภาษาไทยครับผมคือเหมือนกับเป็นตัวละครแบบฝันสูงมากแต่ว่าด้วยความพยายามด้วยความที่เหมือนกับเราต้องมาตามลุ้นต้องมาตามแบบดูนะครับผมว่าเธอเนี่ยจะมีการเติบโตยังไงตัวละครตัวนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับผมมิโอะนะครับผมโอดากิริก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าคือตัวละครนี้มีความน่าสนใจในจุดที่ว่าโอยามะคงเนี่ยจะมีช่วงนึงครับผมที่แบบว่าโอยามะเนี่ยรังเกียจมากในการที่แบบจะให้คนมาจับตัวเขาว่าเหมือนกับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่โอดากิริถือว่าเป็นตัวละครแรกนะครับผมที่แบบสามารถทำให้ตัวของโอยามะ
คงเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากความเป็นเฟอร์มาเจอมาโฟของตัวเองได้คือหมายความว่าสามารถแบบแตะมือแบบปกติได้สามารถแบบเหมือนกับใกล้ชิดได้ตามปกติคือแบบมีความไว้ใจแบบแปลกๆนะครับผมซึ่งแบบในพัฒนาการของเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ยังทำได้ไม่ดีหรอกนะครับแต่ว่าในเรื่องราวของคอนเซปต์หรือว่าการพยายามดีไซน์ที่แบบว่าเอ้ยตัวละครอื่นไม่แบบไม่สามารถเปิดกับตัวของโอยามะได้เลยแต่ว่าตัวของโอดากิริคือแบบเหมือนกับอยู่ดีๆก็แบบสามารถเข้ามาอยู่กับตัวของโอยามะได้ประมาณนั้นซึ่งก็จะมีเรื่องราวของชิปก็จะมีเรื่องราวของแบบเป็นคู่อีกครับผมตรงนี้ว่าพอคนนี้เนี่ยเราก็จะคู่ว่าโอเคในช่วงหลังของเรื่องเนี่ยเราใช้ตัวของโอดากิริครับผมซึ่งแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เคารพตัวของโอยามะมากว่าเหมือนกับโอยามะได้สอนให้เธอแบบสามารถดังหรือว่าสามารถแบบชูดบาสลงห่วงนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่เก่งแต่ว่าชูดบอลชูดลูกบอลไม่ลงห่วงชูดลูกบอลไม่ลงห่วงแต่มันกับตัวของโอยามะก็มาช่วยสอนนะครับว่าเอ้ยมึงต้องทำยังไงประมาณนั้นนะครับต้องดังไปเลยอย่าไปแคร์เฮียอะไรมากนะครับผมซึ่งโอดากิริก็เลยเหมือนกับเคารพนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับทั้งสองตัวนี้ก็เหมือนกับมีการเปิดใจการอะไรวันนี้ก็เหมือนกับโอเคในช่วงหลังๆก็เหมือนกับตัวของโอดากิริก็เหมือนกับประมาณเริ่มแบบเริ่มมีแฮปปี้ครัชนะครับผมเรื่องแอบชอบอยู่เหมือนกันกับตัวของโอยามะอะไรประมาณนั้นครับผมก็เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่แบบยังคงคลุมเครือของเรื่องเห็นว่าผมในด้านของการพัฒนาแล้วก็ในด้านของการเติบโตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตคือตัวของโอยามะเนี่ยจะแบบสามารถเอาชนะความเป็นเจอมาโฟบโดยใช้ความเงียบได้หรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตัวของอุเมยะคุงนะครับผมก็จะเริ่มเป็นตัวละครนะครับผมที่บอกว่าเริ่มเข้ามาครับผมมีบทบาทคู่กับตัวของโมกะจังครับผมที่บอกว่าเขาเป็นตัวละครที่ชอบมากเป็นแนวแบบเขาเรียกเป็นแนวสุภาพบุรุษเป็นแนวหัวใจผมหล่อมากประมาณนั้นผมชอบตอนนี้ของอุเมยะมากเลยนะคือแบบว่ามันดูหล่อครับผมคือแบบมันดูเป็นตัวละครที่บอกว่ามันดูมีความครีเอทีฟในการดีไซน์ว่าคือเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยเห็นตัวละครแนวนี้เยอะนะครับจริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวละครแบบแนวไดสกิคือแบบว่าคือผมรักคุณมากคือแบบผมไม่สามารถผมจะหล่อมากคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณยิ้มได้คุณมีความสุขได้ผมก็มีความสุขอะไรประมาณเนี้ยคือผมไม่สนใจว่าคุณจะไปรักใครผมไม่สนใจว่าคุณจะมองผมไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมยืนอยู่ใกล้คุณผมได้เทคแคร์ดูแลคุณผมก็มีความสุขแล้วอ่ะคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่บอกว่ามันดูแบบดีไซน์ดีที่สุดในเรื่องนี้แล้วผมว่างั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าสกรีนไทม์หรือว่าความสอดคล้องกับตัวของสภาพแวดล้อมในโอยามะคุงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ดูแปลกๆอยู่ตรงที่ว่าเหมือนกับเป็นตัวละครที่ดูแบบจะเทมาเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะฮะนะครับผมเป็นเหมือนกับเป็นการแรนดอมในดีไซน์อยู่แต่ว่าเราเข้าใจว่าเหมือนกับเรื่องพยายามจะสร้างบรรยากาศของความเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของโรงเรียนฟูจิมิดีกว่าครับผมว่าเหมือนกับมันมีแต่ไอ้ฟรีคมันเหมือนกับมันมีตัวประหลาดอยู่ในโรงเรียนเต็มไปหมดอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าและสุดท้ายแล้วอะไอความเป็นโรงเรียนฟูจิมิตรงนี้นะมันมีความสอดคล้องกับโอยามะคุงไหมในเมื่อในช่วงแรกของเรื่องอะพยายามจะเน้นไปว่าชีวิตหรือว่าเรื่องราวของโอยามะคุงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคือบางครั้งครับผมเรื่องอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจดีไซน์มาในสัตว์ที่เหมือนกับเป็นจักรวาลอย่างเช่นนิชิโจบากาทูเทสเซโตไคยูคิโมโนที่แบบว่าเซโตไคยูคิโมโนเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้เน้นที่ตัวของสภานักเรียนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเน้นที่ตัวของทั้งโรงเรียนว่าทั้งโรงเรียนมันมีแต่ผู้หญิงโรคจิตประมาณนั้นคือถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ได้มีการดีไซน์แบบในลักษณะที่เหมือนกับจะสร้างสภาวะแวดล้อมนี่เนี่ยก็คืออย่าไปเน้นสภาวะแวดล้อมดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างคอนเซ็ปต์แรกๆที่มาจากตัวของโอยามะคุงอ่ะเรื่องก็ไม่สามารถดึงออกมาใช้เต็มที่มันจะมีปัญหาตรงนี้ครับผมคือเรื่องนี้คือเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเรื่องอ่ะมันดูไม่มีความสอดคล้องกับตัวของโอยามะมันเหมือนกับเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบประมาณว่าเหมือนกับโอยามะมีเหมือนกับเป็นส่วนของแบบเป็นส่วนของการขับเคลื่อนในเรื่องเฉยๆซึ่งมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราเอาตัวของโอยามะออกหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของโอยามะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเลยยังอยากจะดูเรื่องนี้ในระยะยาวอีกไหมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่เราต้องมาพูดคุยกันครับผมคือตัวของทาเคชิซึ่งเป็นเพื่อนเก่าซึ่งเคยเป็นนักเตะอยู่ในทีมเยาวชนเหมือนกันครับผมกับตัวของโอยามะในสมัยก่อนตอนม.ต้นนะครับแต่ว่าคือตัวละครนี้มันมีความน่าสนใจใน2มิติมิติแรกคือนักพากย์เขานะครับผมก็คือนักพากย์ของตัวของคุณโคยาสึทาคิโตะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูแบบพวกดีโอในโจโจ้นะครับผมไอที่เป็นมีมแบบชิบหายไวพวกสะโวริโดอะไรวะนั้นนะฮะนี่แหละครับผมนักพากย์คนนี้ครับผมทำให้ดีโอเนี่ยประสบความสำเร็จมากในแคเรียร์ของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะดีโอโจโจนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับบอกว่าไอเสียงของไอเฮียเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงกับซีรีส์โจโจได้มากแค่ไหนครับผมคนโอดิโอซะอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละครับผมนักพากย์คนนี้เป็นนักพากย์ที่ทำให้ตัวละครตัวนี้มีมิติสูงมากครับผมในแง่ของการพยายามจะยิงมุกหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับผมแต่ว่าประเด็นที่สองครับผมที่ตัวละครนี้มีความน่าสนใจคือมันเป็นตัวละครที่นะครับน่าเสียดายในแง่ที่ว่าเขาเล่นมุกเดียวๆไปตลอดทั้งเรื่องเขามีบทบาทในด้านของความเป็นเดิมๆของเรื่องคือหมายความว่าเหมือนกับตัวละครตอนนี้
จะเป็นตัวละครที่เหมือนกับโผล่มาแล้วก็โชว์ซิกแพคแบบบ้าบอคอแตกเหี้ยงแม่งไม่รู้แล้วก็ไม่มีความตลกอะไรเลยครับผมเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเพราะนักพากย์เขาอะทาเลนต์แต่ว่าบทบาทที่เขาได้มามันดูไม่ค่อยทาเลนต์เท่าไหร่เหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวตบมุกครับผมที่แบบว่าในตอนหน้าจะเป็นตอนรับเชิญของตัวละครใหม่ก็ผมที่แบบว่าอาจจะเป็นนักพากย์ดังแล้วก็เหมือนกับมาเล่นมุกแบบเดิมๆแล้วก็เหมือนกับตอนเดียวก็จบเลยประมาณนั้นเรื่องนี้มันจะมีข้อเสียอย่างนึงครับผมตรงที่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในเรื่องก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นมุกตลกแบบแนวสั้นหมายความว่ามันจะเล่นไปในช่วงตอนหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยนำเอาคอนเซปต์หรือว่านำเอามุกตรงนั้นมาเพิ่มเสริมเรียงต่อให้มันดีขึ้นนะครับผมถ้าแบบให้วิเคราะห์แบบง่ายๆถ้าสมมติว่าแบบมีตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะก็คือดูอย่างเกมเมอร์ครับผมเกมเมอร์จะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันดูทรายฮาร์ดมากในด้านที่ว่ามันเป็นเรื่องที่พยายามจะเอามุกตลกแบบเดิมๆตรงนั้นมาทำให้มันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นในตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่6เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องพยายามจะไปเน้นที่เรื่องราวของความเป็นซิทคอมความเป็นเหมือนกับทุกตัวละครมันดูแบบรักแบบโง่ๆมันดูเหมือนกับหึงหวงแบบแปลกๆมันดูแบบเหมือนกับเค้าเรียกว่าดูแบบรังใคร่ดูแบบจินตนาการมโนมากเกินไปซึ่งเรื่องมันจะมีเหมือนกับพยายามจะทำให้แบบตรงนี้มันดียิ่งขึ้นในการพยายามจะแสดงเอ็กเพรสชันในการพยายามจะแสดงเหมือนกับเนื้อเรื่องต่อไปว่าแบบไอ้ตัวละครมันจะมีการมโนมากขึ้นไหมมันจะมีเหมือนกับเป็นการจินตนาการแบบที่มันดูหลุดโลกมากไปกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแบบเกมเมอร์จะเป็นเรื่องราวด้วยว่ามันสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมแล้วก็สามารถสร้างอะไรได้ดีแต่สุดท้ายนะครับผมไม่ได้บอกว่าเกมเมอร์ดีครับผมว่าสุดท้ายแล้วเพสหรือว่าการดำเนินเรื่องก็ค่อนข้างที่จะห่วยแตกครับผมก็ไม่ว่ากันครับผมคอนเซปต์ดีก็ล้มละลายมาก็หลายเรื่องแล้วเหมือนกันครับผมอย่าไปว่ากันนะครับผมเอาล่ะครับทีนี้มาก็นะครับถ้าเราจะให้ดูถึงเรื่องราวของคุณภาพเมชั่นแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงครับผมที่แบบผมชอบตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยดีไซน์ตัวละครของเหล่าผู้หญิงครับผมภายในเรื่องนี้นะครับผมดีไซน์ตัวละครหญิงภายในเรื่องนี้ถือว่าแบบน่ารักเกือบทุกตัวเลยนะจริงๆผมชอบตรงนี้มากตัวละครของโค้ชก็น่ารักโมกะก็น่ารักตัวร้ายอย่างตัวของซานะมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมจำชื่อแกไม่ได้นะครับผมในตอนที่3แต่ว่าตัวละครนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมตัวละครหญิงเรื่องนี้น่ารักเกือบทุกตัวเลยผมแปลกมากไม่รู้เป็นเรื่องนึงที่แบบดีไซน์แบบมาแปลกจริงๆครับผมก็แบบตัวละครหญิงเกือบทุกตัวสามารถเป็นไอดอลได้ครับผมเรื่องนี้คืองงมากจริงๆตัวละครหญิงแบบหวานมากครับผมโอดากิริตัวของโค้ชเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นซานะไอ้นี่ตัวของยูริเป้ครับผมแฟนของกัปตันทีมฟุตบอลครับผมก็แบบว่าอีนี่มันไปชอบโอยามะเว้ยเหมือนกับแฟนของมันก็เหมือนกับประมาณว่ายูริเป้อยากรักฉันอยู่หรือเปล่ายูริเป้ก็บอกว่ารักอยู่ไอ้เหี้ยมึงรักกูอะไรก็คือในเมื่อมึงยังไปกีดกันกับตัวของโอยามะอยู่เลยวันเนี้ยแล้วเหมือนกับตัวของแฟนมันก็เลยแบบพยายามที่แบบจะไปเข้าใจแฟนมันมากขึ้นคือเหมือนกับติ่งเกาหลีครับประมาณผมว่ามันพยายามจะล้อตรงนั้นมันนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เหมือนกับเป็นการล้อเลียนกระแสของโลกอะไรทั่วไปก็ผมที่แบบว่าทุกมุมมองของเรื่องก็จะมีแบบการพยายามจะสะท้อนไอเดียของตัวเองในลักษณะที่มันแตกต่างกันนะครับผมอย่าไปคิดมากในกรณีแบบประมาณว่าเรื่องนี้มันเสียสีอะไรอย่างนี้เยอะแยะอะไรหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้อย่าไปคิดมากนะครับผมนะโอเคฮะตัวละครหญิงน่ารักคุณภาพเมชั่นก็ถือว่าอยู่ระดับที่โอเคอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรครับผมไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ดูแบบเด่นอะไรสักเท่าไหร่ครับผมมีการใช้เทคนิคของความเป็นตัวละครแบบจีบีนะครับที่แบบว่าเหมือนกับเอาตัวละครแบบแนวเล็กๆเป็นกระดาษคัดนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็นะครับจริงๆอ่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ชีพแล้วนะจริงๆเป็นเทคนิคที่แบบว่ามันดูราคาถูกแล้วเพราะว่าเหมือนกับทุกเรื่องก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันหมดจริงๆนะคุณลองสังเกตดูดิอันนี้ไม่แบบแนวตลกอันนี้ไม่แบบแนวโรงเรียนอะไรเลยเรื่องอ่ะตอนนี้พยายามจะใช้เทคนิคนี้กันเยอะผมว่ามันมีที่มาแรกๆเลยนะที่แบบว่าเป็นเทคนิคคือเป็นที่มาแรกๆนี่หมายความว่าเหมือนกับมันเริ่มเป็นที่นิยมนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกที่พยายามจะใช้เทคนิคนี้นะคือเทคนิคเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวจีบีนะแต่ว่าเรื่องแรกที่ทำแล้วประสบความสำเร็จในด้านของการพยายามจะทำตัวละครแบบแนวตัวเล็กๆแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเอามาดำเนินเรื่องคือบากาตูเทสจะเป็นเรื่องนึงครับผมที่ว่าในการพยายามจะสอดแทรกสิ่งต่างๆภายในเรื่องเขาเรียกว่าการดำเนินฉากแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบพยายามจะเอาตัวละครแบบแนวตัวละครเล็กๆตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นส่วนเสริมในการพยายามจะเขาเรียกว่าพยายามจะลดหรือว่าตัดทอนฉากแอนิเมชันให้มันจะดูสิ้นเปลืองประมาณนั้นดีกว่าครับผมซึ่งเนี่ยบากาตูเทสเป็นเรื่องแรกที่แบบพยายามจะซ้อนให้เราได้เห็นถึงจุดตรงนั้นนะครับผมซึ่งเหมือนกับตัวของโอยามะแล้วก็เรื่องอื่นๆในช่วงเวลาหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับเริ่มก๊อปไอเดียตรงนี้มามากขึ้นคือเหมือนกับเริ่มก๊อปไอเดียของแบบตัวละครแบบแนวไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากเป็นตัวละครแบบแนวจีบีเป็นตัวละครแบบแนวเปเปอร์คัทอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ดูชีพแล้วครับในสมัยนี้แต่ว่ามันไม่ได้แย่ครับคือผมไม่ได้เอาไปตัดคะแนนนะครับผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่นะครับก็สตูดิโอฮิบารินะครับผมไม่รู้จักค่ายนี้จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะครับค่ายนี้สตูดิโอฮิบาริคือเหมือนกับมันเป็นค่ายที่แบบว่าเป็นค่ายโคมั้งแต่ว่าผลงานเด่นๆของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในปีประมาณ2004คือเมเจอร์ผมรู้จักเรื่องนี้เลยนะผมไม่รู้จักจริงๆครับและมีหลายภาคในนั้นแล้วแบบแต่ละภาคคือแบบว่าคะแนนหรือว่าแบบเหมือนกับเป็นที่นิยมก็ออกมาค่อนข้างจะดีพอสมควรนะผมงงอยู่เหมือนกันนะไอ้เรื่องเนี้ยนะเมเจอร์แต่เขาว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องราวของการเติบโตของแบบนักเล่นเบสบอลมั้งแล้วก็เหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบเบสบอลอยู่แล้วมันก็เลยทำออกมาได้ดีครับเมเจอร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเดียวครับผมที่แบบ
ตัวของสตูดิโอฮิบาริอ่ะทำออกมาแล้วมันเด่นนะครับผมทำมาแล้วดังแต่ว่าประเด็นคือต่างประเทศไม่ค่อยดูกันนะครับผมแล้วก็เราก็คงไม่ได้ดูเพราะว่าเราก็คงไม่ได้อินหรือว่าเราคงไม่ได้เหมือนกับเทคแคร์หรือว่าดูแลกับเรื่องราวของความเป็นอนิเมะแนวกีฬาเท่าไหร่โดยเฉพาะเบสบอลเพราะว่าเราก็บ้านเราเล่นเบสบอลน้อยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมประเทศไหนเนี่ยคือเขาจะเล่นแบบกีฬาไหนอันนี้คือเราไม่มีแบบเราไม่มีเหมือนกับเป็นคอลิฟิเคชันหรือว่าเราไม่มีเหมือนกับเป็นการแบบยึดถือแบบไอ้นี่หรอกนะครับว่าแบบกับเกณฑ์อะไรวะที่แบบว่าเราจะชอบกีฬาแบบไหนคือมันก็พูดยากเหมือนกับบอรูเมโยโกโซคือถามว่าบางคนไม่เรื่องรู้เรื่องนั้นเพราะว่ากูไม่เข้าใจว่าลีลาดคืออะไรมันเป็นเรื่องปกติครับจริงๆอนิเมะแนวกีฬาเป็นอนิเมะที่แบบว่ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเปิดใจได้ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่แบบจะมีประเด็นหรือว่ามันจะมีเรื่องราวที่แบบว่าทุกๆเรื่องมันจะต้องมีอุปสรรคหนึ่งคือเป็นอุปสรรคที่ว่าผู้ชมจะเปิดใจในการดูมันหรือเปล่าในเมื่อผู้ชมอ่ะมันเหมือนกับมันมีอคติแรกๆเลยคือแบบประมาณว่ากูไม่เข้าใจกูคงดูเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะฮะมันก็บอลรูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาลีลาดบางคนไม่เลือกดูเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะกูไม่รู้ว่าลีลาดคืออะไรลีลาดมันเป็นยังไงวะผมมาตอนแรกก็ไม่อยากจะดูบอลลูมิโยโกโซเหมือนกันยอมรับครับผมแต่ว่าเรียกหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากูเป็นผู้รีวิวไงครับคือตอนแรกผมจะมีอคติแบบเป็นแนวแง่ลบตรงที่ว่าผมว่าบอลลูมิโยโกโซมันเป็นเรื่องราวที่คงเป็นลีลาดซึ่งผมไม่เข้าใจแล้วก็ผมไม่ค่อยแบบเก็ตในความเป็นลีลาดอยู่แล้วแต่ว่าโอเคครับอย่างน้อยเนี่ยบอลลูก็ยังมีข้อดีในด้านของการพยายามจะอธิบายอยู่พยายามแล้วนะแต่ว่าทีนี้โอยามะคุงเรื่องราวของกีฬาฟุตบอลก็อย่างที่บอกครับผมอย่าพยายามไปเน้นถึงความเป็นฟุตบอลของเรื่องนี้มากเพราะเรื่องนี้มันแรนดอมแต่ว่าความแรนดอมของเรื่องนี้ก็ฆ่าเรื่องนี้เหมือนกันครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เรื่องมันเหมือนกับมันดูไม่มีจุดเด่นในของมันในตัวเองเลยนะครับผมนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาถึงในช่วงเวลาสั้นๆอีกช่วงนึงกันดีกว่าครับผมนั่นคือช่วงเวลาของการที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรในแต่ละตอนบ้างจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แบบเราก็จะเข้าสู่คะแนนกันได้เลยก็ได้นะครับผมว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหมือนกันจริงๆนะคือถ้าเกิดว่ายิ่งยืดเยื้อไปมันเหมือนกับมันเป็นการพูดคุยที่มันไม่เกี่ยวเหี้ยกับตัวของโอยามะคุงมากกว่าครับผมมันจะเป็นอะไรที่แบบมันน่ากลัวตรงนี้นะฮะโอเคครับนะฮะเคนเปคิดันชิโอยามะคุงครับผมเริ่มมาในช่วงตอนแรกก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบผมรู้สึกว่าตอนแรกมันมีปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนกับตอนแรกมันเป็นตอนที่แบบพยายามจะไปเน้นในความเป็นกีฬาของตัวเองสูงมากครับผมซึ่งแบบมันสูงเกินไปจนบางทีแบบผมงงแล้วแบบเฮ้ยคือมึงจะเป็นแนวกีฬาจริงๆใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับไม่สามารถไปเน้นได้นะครับผมมีการพยายามจะสอดแทรกถึงความเป็นแบบกีฬาฟุตบอลผสมกับความเป็นคอมเมดี้ของเรื่องครับผมนะฮะแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยพอไปถึงในช่วงตอนหลังๆของเรื่องครับผมคือพอไปถึงในช่วงตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของแบบตัวละครใหม่และคือมันจะเริ่มไม่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะผมมองว่าตอนแรกคือเหมือนกับเรื่องนี้พยายามจะไปเน้นว่าอ๋อเรื่องราวตัวป่วนในชมรมฟุตบอลคือตอนแรกผมคิดงี้จริงๆนะแล้วผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอยามะคุณจะอาจจะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันบอกแก่นเรื่องหรือว่ามันบอกเรื่องราวในการนำเสนอลักษณะในการนำเสนอที่แบบบอกไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องราวของเกี่ยวกับโอยามะคุงนะแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนฟูจิมิที่มันดูรั่วอะไรบ้าบออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าบอกมาอย่างงี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยผมว่าเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จไปแล้วครับผมแต่ว่าประเด็นคือเหมือนกับเรื่องนี้พยายามจะไปแบบวนเวียนที่ตัวของโอยามะมากเกินไปจนบางทีเหมือนกับเรื่องมันดูไม่ค่อยมีดินามิกอะไรเท่าไหร่ครับผมเหมือนกับเรื่องมันดูแบบคือเขาเรียกว่ามันดูเป็นความหลากหลายในความแปลกที่มันดูขัดแย้งกับคอนเซ็ปต์ของเรื่องนะผมซึ่งแบบในตอนที่2ก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับตัวของโมกะแล้วก็ในช่วงหลังก็จะเป็นตอนที่เหมือนกับตัวละครจะมาแบบพยายามจะดมผ้าเช็ดตัวของไอ้นี่มั้งผ้าเช็ดตัวของตัวของโอยามะคือตอนนี้เป็นตอนที่แปลกที่มุกตลกของเรื่องนี้มันดูไม่ค่อยมีจุดเชื่อมโยงเท่าไหร่คืออย่างมุกตลกที่เหมือนกับทุกตัวละครในเรื่องพยายามจะไปดมผ้าเช็ดตัวของโอยามะก็เป็นอะไรที่แปลกมากครับผมไอ้ตรงเนี้ยตอนนี้ผมแปลกมากจริงๆผมไม่เข้าใจมุกว่ามันพยายามจะสื่อเรื่องอะไรเพลงปิดตรงนี้เพลงปิดของเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอยู่นิดนึงครับผมตรงที่ว่าเพลงปิดของเรื่องนี้เหมือนกับพยายามจะไปล้อเลียนไอ้พวกแบบเรื่องของอนิเมะแบบยุคเก่าครับผมไอ้พวกแบบพวกกัปตันซูบาสะในการพยายามจะเล่นอาร์ตหรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็นะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็นะครับผมไม่แคร์ทีนี้ตอนที่3เป็นตอนของคานะครับผมจะบอกว่าจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนเนี้ยคือตัวของพระเอกเนี่ยจะไปแข่งกับตัวของโรงเรียนคู่ต่อสู้แล้วเหมือนกับแฟนของแบบกัปตันของโรงเรียนคู่ต่อสู้เหมือนกับพยายามจะใช้จุดอ่อนของโอยามะได้แบบว่าไม่ชอบความสะอาดหรือว่าไม่ชอบความสกปรกตรงนี้เนี่ยในการที่ทำให้เขาไม่ได้ไปลงแข่งผมตรงเหมือนกับสุดท้ายก็สามารถไปอะไรได้นะคือแบบตรงนี้ก็ยังดูแปลกอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ยอมรับว่าตอนนี้ตัวของแฟนของไอ้นี่คณะน่ารักมากคือตัวละครหญิงของเรื่องนี้น่ารักจริงๆครับผมแปลกใจมากเลยทำไมดูเรื่องนี้แล้วแบบรู้สึกว่าคือดีไซน์ของตัวละครผู้ชายของเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ดูดีอะไรเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าตัวละครดีไซน์ของผู้หญิงเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกมากคือเหมือนกับเขาดีไซน์มาออกมาเป็นรูปแบบของไอดอลนะคือไม่รู้ว่าครับแปลกอะครับคือแบบดูแล้วมันก็ดูหลงรักเกือบกันได้ครับประมาณนี้ตอนนี้จะเป็นตอนที่เหมือนกับพยายามจะไปเน้นถึงเรื่องราวของแบบเป็น
เป็นคนในโรงเรียนคนนึงครับผมที่บอกก็เป็นแบบแนวลักษณะเจอมาโฟเหมือนกันคือแบบเขาก็เป็นคนรักงวนส่วนตัวเป็นคนรักสะอาดกับตัวของพระเอกแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดตัวครับผมประมาณนั้นแต่เหมือนกับเรื่องราวแบบเหมือนกับตอนนี้พยายามจะไปรีเฟรนซ์กับตัวของมอนเตอร์ฮันเตอร์มั้งซึ่งแบบผมก็คือมูตลกหรือว่าการรีเฟรนซ์ของเรื่องนี้มันก็ดูแปลกอยู่แล้วครับผมว่าเหมือนกับคือเข้าใจปะตอนแรกมันเป็นอนิเมะแบบแนวฟุตบอลตอนแรกมันมีศูนย์กลางที่ตัวของโอยามะกับชมรมฟุตบอลในการเอาตัวรอดเลยประมาณนี้แต่ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมันเน้นที่ตัวละครชายตัวละครนึงภายในเรื่องที่แบบว่าไม่เคยมีบทบาทสำคัญแล้วก็ไม่เคยมีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันในเรื่องเลยนะครับผมนะมูตลกก็แบบค่อนข้างที่จะเลมนะครับหนุ่มในช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างและไม่ค่อยแบบเขาเรียกเหมือนกับเป็นมูตลกที่มันไม่มีจุดเชื่อมโยงมันไม่มีเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยมึงมีการเติบโตนะเว้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับมันเป็นมุกตลกแบบแรนดอมเลยว่ามึงจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับผมซึ่งบางทีมันก็ตลกบางทีมันก็ไม่ตลกนะครับผมตอนที่5เป็นตอนที่แบบว่าน่าสนใจอยู่เพราะว่ามันจะเริ่มกลับเข้าสู่แก่นของความเป็นฟุตบอลอีกแล้วไอ้ตอนนี้ผมก็งงว่าแบบตอนแรกคือแบบมึงไม่ได้เน้นเฮียอะไรนะเว้ยตอน2ตอน3ตอน4คือแบบไม่ได้พูดถึงความเป็นฟุตบอลเลยแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆเหมือนกับมันเล่นแบบดราม่าเหมือนกับมันเล่นแบบประมาณว่าพระเอกใช้ความเพอร์เฟกต์เหมือนกับใช้ความแบบรู้ได้ทุกอย่างของตัวพระเอกเนี่ยแล้วก็ในการช่วยเหลือในการแบบพยายามจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยสามารถเล่นกีฬาฟุตบอลได้แบบเหมือนกับเอาชนะความกลัวของตัวเองเฮียประมาณนั้นซึ่งมันดูงงครับผมตรงนี้ผมดูงงว่ามึงมายังไงคือมึงกลับมาที่ตัวของแก่นของความเป็นนี่อีกแล้วใช่ไหมตอนที่6เป็นตอนมังงะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตอนมังงะไอตอนเฮียนี่ก็แปลกเหมือนกันคือแบบว่าเหมือนกับอะไรวะคือแบบมันเกี่ยวกับฟุตบอลตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับแก่นเรื่องหลักของมึงตรงไหนตอนนี้เป็นตอนที่เหมือนกับตัวของนักเขียนมังงะคนนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะเอาดีไซน์ของโอยามะเนี่ยในการมาสร้างตัวละครในมังงะของตัวเองแล้วประเด็นคือว่าพอสร้างไปแล้วเนี่ยคนมันก็ชอบคนมันก็อะไรประมาณนี้ครับผมคือแบบเฮียตอนนี้ก็ยังดูงงเหมือนกันมูตลกก็ไม่ได้ค่อยดีนะครับผมในช่วงตอนหลังๆของเรื่องตอนที่8ครับไอตอนที่7ตอนที่7จนตอนของโอดากิริซึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับผมว่าเหมือนกับโอดากิริคือแบบเป็นเรื่องราวของการเติบโตตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเหมือนกับเป็นตอนที่แบบว่ายังมีจุดเชื่อมโยงหรือว่ายังมีการนำเอามาใช้บ้างกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ไอเดียของความสะอาดของพระเอกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือยังมีการใช้บ้างยังมีการอะไรบ้างครับผมตรงนี้นะแต่ว่านี่ฮะคือน่ารักดีนะนะครับตัวของโอดากิริคือผมอวยคู่นี้นะจริงๆผมไม่ค่อยอวยคู่โมกะเพราะว่าคู่โมกะผมอยากให้ลงเอยกับตัวของอุมิยะมาก่อนซึ่งอยู่ในตอนนี้ครับผมซึ่งอุมิยะคือแบบคือเข้าใจว่าคนเรามันหล่อมากครับตอนนี้เป็นตอนที่มีเสน่ห์ครับผมว่าเหมือนกับพยายามจะบอกเล่าชีวิตของแบบคือมันก็มีความเกี่ยวข้องถามคือตอนนี้มันจะแย่ตรงที่ว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของโอยามะแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครที่ดีไซน์แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับโอยามะอีกท่อนึงอย่างตรงของโมกะซึ่งแบบว่าเอ้ยมันก็แบบเขาเรียกว่ามันเป็นการพักผ่อนที่แบบว่ามันยังดูมีคุณภาพมากกว่าตอนมังงะหรือว่ามากกว่าตอนของผู้ชายเพอร์เฟกต์ที่แบบว่าคือจริงๆอ่ะมันเหมือนกับมันห่างกันเกินไปแต่ว่าตอนนี้คือถามว่ามันห่างกับคอนเซปต์หลักของเรื่องไหมมันก็ห่างแต่ว่ามันไม่ได้ห่างมากขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้น่ารักจริงๆคือแบบผมชอบตัวของอุมิยะมากคือแบบหล่อมากคือผู้ชายเหี้ยอะไรคนหล่อเลยนะจริงๆนะฮะเกิดมาอย่างหล่อครับผมคือแบบอยากให้ลงเอยกับคู่นี้นะจริงๆแล้วตอนที่9ผมก็จะเป็นตอนของโค้ชที่แบบว่าพาไปทะเลสาบครับผมเอ้ยพาไปชายหาดเหมือนกับไปตอนชายหาดเล่นๆครับผมก็ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกนะผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับตอนที่10ตอนที่10จะเป็นตอนของไอ้นี่ครับเนมาร์คือเหมือนกับเรื่องนี้พยายามจะล้อเนมาร์ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยดูบอลอะไรมากเท่าไหร่ด้วยก็คือเป็นเพื่อนที่แบบว่าเคยเป็นคู่แข่งเป็นไรวอลของพระเอกครับผมเรียกว่าเขาเล่นบอลเก่งมากไปเก็บตัวอยู่ที่สเปนครับผมนักกีฬาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของที่ว่าเหมือนกับเพื่อนของพระเอกของมันเนี่ยที่บอกเป็นไรวอลเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเข้าใจผิดกับแฟนนะครับผมซึ่งแบบว่าแฟนแบบทำอาหารให้เหมือนกับตัวของไอ้เนี่ยตัวของเพื่อนมันก็เหมือนกับไม่ชอบว่าแบบแฟนแบบเฮ้ยมึงไปทำอาหารให้กูทำไมวะนะก็แบบทำแล้วก็ไม่อร่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่แบบเนี่ยแฟนก็น่ารักเขาแบบตัวละครหญิงเรื่องนี้น่ารักมากเลยจริงๆดีไซน์ออกมาแล้วแบบมันแบบคือใช่ว่ามันดูเรียบมันดูอะไรก็จริงครับแต่ว่าบางทีมันแบบเขาเรียกว่ามันไม่ดูโอเวอร์ครับผมคือแบบว่ามันดูแบบเขาเรียกว่ามันดูมีเสน่ห์หรือว่ามันดูมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันดูน่ารักในตัวของตัวเองครับผมประมาณนั้นดูเรียบๆนะฮะดูไม่ต้องมีอะไรแบบเยอะเกินไปแต่ถามดิว่าตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเอกไหมก็ไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับผมจริงๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมในตอนจบของเรื่องนี้คือต่อเอ้ยไม่ใช่ดิตอนที่11ตอนที่11จะเป็นตอนของเพื่อนมั้งครับคือกลับมาเรื่องของเพื่อนมันอีกแล้วในชมรมบอลนี่เหมือนกับไอเนี้ยครับไอเนี้ยจะเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มของแบบที่มันอยู่ในชมรมบอลนั่นแหละแล้วเหมือนกับมันพยายามจะเปลี่ยนทรงผมเหมือนกับตัวของโอยามะและแบบอยู่ดีๆเนี่ยพอเปลี่ยนทรงผมไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีคนมาชอบมันเหมือนกับที่มีคนมาชอบตัวของโอยามะมั้งนะก็ยังดูงงๆอยู่ครับในตอนนี้ตอนที่12ครับผมก็จะเป็นตอนของเพื่อนมันนะครับผมก็คือตัวของไอ้นะครับไซเซนนะครับผมจะแบบว่าไซเซนก็คือเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นคนเดียวที่อยู่ในชมรมบอลแล้วก็จริงจังกับชีวิตครับผมก็ตอนนี้เหมือนกับเป็นตอนที่แบบว่าไซเซนพยายามจะเล่นบอลให้แบบดีที่สุดนะครับผมเพื่อเหมือนกับจะตอบแทนความฝันของแม่เลยวะนะแต่ว่าจริงๆแม่ไม่ได้ตายครับผมในตอนนี้ตอนที่12เป็นตอนที่เหมือนกับพยายามจะหลอกคุณในเรื่องราวของการพยายามจะเล่นมุกในลักษณะที่ว่าเป็นมุก
ที่เหมือนกับพยายามจะคาดคั้นว่าเราจะคิดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเหมือนกับเอ้ยเฮียไซเซนก็แบบเฮียเข้าสู่ดราม่าได้เลยว่ะคือแบบว่าเล่นบอลเพื่อความฝันของแม่วะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ตายครับผมคือแบบแม่แค่ไปแบบทำงานชาริตี้เวิร์กในแอฟริกานะครับผมก็คือแบบไม่ได้กลับบ้านอะไรวะนี้ก็แบบไปทำงานการกุศลอยู่ครับผมก็เรื่องของเขานะครับผมนะก็จบครับผมสำหรับตัวของนะครับเคปะเดนชิเคปเปคิเดนดันชิโอยามะคุงครับผมก็สรุปครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะธรรมดาบ้างในแง่ของการที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบดูอนิเมะมาบ่อยเลยประมาณนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ในระดับที่บอกว่าเราสามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมันเยอะว่าเหมือนกับมันจะดีกว่าเรื่องอื่นหรือว่ามันจะเด่นกว่าเรื่องอื่นในการดูเรื่องของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคในระดับนึงแต่ว่าในความโอเคหรือว่าในความเรียบง่ายของมันเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาที่แบบมันไม่สามารถสร้างเสน่ห์หรือว่าแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้กับตัวของเราในการรับชมได้นะครับผมเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะปกติในแง่ของการน่าดูนะครับผมแต่ว่าในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องราวของมุกแล้วเอาเรื่องราวของความเป็นศูนย์กลางของเรื่องเข้ามาใส่ภายในเรื่องแล้วนะครับผมเรื่องนี้จะมีปัญหาที่น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรครับผมก็เลยอยู่ในระดับที่มีแค่คะแนน3เต็ม10ครับผมคือเป็นระดับที่ค่อนข้างจะแย่เพราะว่าในแง่ของการพยายามจะดีไซน์ถึงมุกตลกที่ไม่ได้ตลกอะไรเลยนะครับผมอันนี้ผมยอมรับจริงๆนะครับผมแล้วผมไม่รู้เหมือนกันทุกคนจะคิดเหมือนกับผมหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นคนนึงที่คิดอย่างนี้ว่าผมรู้สึกว่ามุกตลกเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีความเป็นออริจินอลไม่ค่อยมีเสน่ห์ที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเค้าเรียกเป็นมุกตลกแบบแรนดอมแบบว่ามึงจะเทมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีจุดเชื่อมโยงที่ดีแล้วก็ไม่มีจุดดึงดูดในความที่แบบน่าสนใจของตัวเองนะครับผมก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดของรีวิวอนิเมะนะครับสำหรับเรื่องเคปะคิดันชิโอยามะคุงครับผมก็เหตุผลหลักในการตัดก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 เหตุผลด้วยกันครับผมก็2เหตุผลแรกนะครับผม2 เหตุผลแรกเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ผมได้ไปตัดในส่วนของคะแนนความน่าดูนะครับผมก็คือเหตุผลที่ว่าไอเดียหลักของเรื่องคือไอเดียของความเพอร์เฟกต์ของโอยามะคุงเนี่ยก็ทำออกมาแล้วมันเหมือนกับมันดึงออกมาไม่สุดมันเหมือนกับมันเป็นไอเดียแบบว่าทั้งเรื่องเหมือนกับไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงหรือส่วนสอดคล้องกับตรงนี้มากเท่าไหร่คือแบบว่าเรื่องเหมือนกับไม่เคยนำเอาความเป็นเพอร์เฟกต์ของโอยามะคุงเนี่ยมาฟลอริสคือเหมือนกับมาทำให้มันดีขึ้นมาทำให้มันดูมีความบ้าบอมากขึ้นเหมือนกับที่ตัวของซากามะโตะเดสกะไปหรือว่าแบบแนวพระเอกโอพีเรื่องอื่นเขาเป็นกันอย่างเช่นพวกแบบโอเวอร์ลอร์ดหลายคนชอบว่าหลายคนอยากจะมองต่อไปว่าไอ้เหี้ยตัวของไอเอนสโกเนี่ยครับผมไอตัวของพระเอกของเราเนี่ยนะครับโมมอนก้าเนี่ยมันจะเก่งขึ้นแบบไหนมันจะแบบ OP แบบไหนอะไรประมาณนั้นจะมีคู่แข่งกับมันได้หรือเปล่าคือตรงนี้เขายังมีการเน้นแบบคอนเซปต์หรืออะไรบางอย่างบ้างไงครับผมแต่ว่าโอยามะคุงมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคอนเซปต์ของโอยามะมันมีแค่นั้นมันก็จบอะครับประมาณนั้นดีกว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบมันไม่ได้สร้างความแตกต่างเท่าไหร่แล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเหตุผลที่แบบประมาณว่าเขาเรียกว่าเรื่องมันดูแรนดอมมากเกินไปอ่ะมันดูเหมือนกับเป็นอะไรก็ได้ครับผมประมาณนี้กว่าคือเหมือนกับมันไม่มีหลักเกมมันไม่มีแบ็คสตอรี่มันไม่มีความลึกลึกที่แบบว่ามันดูเด่นชัดนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเหตุผล2ตัวที่ไปเสริมในส่วนของคะแนนรีวิวครับผมก็คือเหตุผลนี้ว่าประเด็นแรกครับผมคือเรื่องราวเรื่องนี้คือเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ยังคงมีศูนย์กลางกับที่ตัวของโอยามะมากเกินไปจนเหมือนกับเรื่องแบบไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดเอาโอยามะออกจากเรื่องเนี่ยห่วงกับเรื่องก็จะเดินไปไหนไม่ได้เลยซึ่งแบบตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในการดีไซน์เรื่องเพราะว่าเหมือนกับเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีศูนย์กลางที่ตัวของโอยามะแบบแปลกๆแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับผมคือเหตุผลที่ว่ามุกตลกเรื่องนี้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับผมก็รวมกันไปนะครับผมก็คะแนนความน่าดู5แล้วก็คะแนนรีวิว3เต็ม10นะครับผมโอเคครับผมก็จบลงนะครับผมสำหรับรีวิวอนิเมะเรื่องที่9ในซีซั่นซัมเมอร์2017นะครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันแล้วนะครับผมอย่างที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับผมเรื่องนั้นมีชื่อว่าเรื่องฮิโตริจิเมะมาฮีโร่ครับผมเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแบบแนวโชโจไอเอ้ยเป็นแนวโชเนนไอเลยนะครับผมก็คือเป็นแนวแบบความรักหวานๆแบบผู้ชายด้วยกันเองครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีของไอเรื่องนั้นหรือเปล่าคือเรื่องอะไรว่าซูเปอร์เลเวอร์หรือเปล่านะครับผมคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวแบบแนวที่ว่าเหมือนกับคือเป็นเรื่องราวแบบแนวเก๋ๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าพูดแบบหยาบๆเลยนะนะครับเพราะว่าคุณผู้หญิงก็บางทีก็เรียกแบบแนวยูริก็แบบว่าแนวยูริอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็นะฮะเลสเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวแบบแนวผู้ชายรักกันครับผมแต่ว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่เหมือนกับเป็นเรื่องราวของการเติบโตว่าเป็นเรื่องราวของการที่แบบประมาณว่าพระเอกของเราเหมือนกับเป็นเด็กไม่เอาไหนแล้วเหมือนกับพอมีผัว พอมีเหมือนกับตัวละครที่เป็นแบบเป็นตัวคู่ของมันมาเข้ามาอยู่ในเรื่องแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นส่วนผลักดันในการทำให้ชีวิตเขามันดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องนี้จะมีแฟนเซอร์วิสเยอะหรือเปล่าแล้วก็คอนเซ็ปต์มันจะดีขนาดนั้นไหมก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาติดตามชมด้วยกันนะครับผมสำหรับเรื่องราวสำหรับคุณผู้หญิงในซีซั่นซัมเมอร์2017อีกเรื่องนึงครับผมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคุณภาพหรือเปล่าจะดีเท่ากับตัวของยูเรียนไอหรือเปล่าด้วยว่าทั้ง2เรื่องก็มีแบบเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับคือเหมือนกับทั้ง2เรื่องพยายามจะทำให้เราได้เห็นถึงสภาพของผู้ชายคนนึงได้รับการพัฒนาชีวิตกูดีขึ้นชีวิตกูเบิกบานขึ้นเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาอยู่ภายในเรื่องไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมก็
สำหรับนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะที่มาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับรีวิวอนิเมะวันนี้ก็นะครับไว้เจอกันใหม่ในยามที่ชาติต้องการละกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับอยากจะแบบเหมือนกับแสดงความเห็นแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับผมอยากจะอ่านจริงๆถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนกับรีวิวของกูเนี่ยมันยังมีแบบข้อบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่ครับผมก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับผมยินดีเปิดรับจริงๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในยามที่ชาติต้องการนะครับผมบายบายซูเกมบิชเชสไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะกับคลิปรีวิวตัวต่อไปเรื่องสุดท้ายในซีซั่นซัมเมอร์27นะครับผมนะเจอกันครับ